แล้วก็วัสดุเล้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็เก็บมาจากแถวนี้แหละฮะถ้าดูนะฮะมันก็สภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับก็มาเลี้ยงได้ประมาณสักเริ่มต้นได้ประมาณสามเดือนกว่าแล้วนะครับก็เลี้ยงอยู่ประมาณเดือนกว่ามันก็เริ่มออกไข่นะครับก็เริ่มจากวันละฟองสองฟองนะครับเรื่อยมาจนตอนนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ40-50ฟองต่อวันนะครับเราก็ได้ไข่เนี่ยมาสนับสนุนในโครงการอาหารกลางวันของโรงพักให้ข้าราชการตำรวจเราเนี่ยได้ทานอาหารกลางวันมีไข่เป็ดมาประกอบเสริมกับข้าวอื่นนะครับปรากฏว่าพอมันเยอะเข้านะครับมันก็เหลือเราก็หาวิธีคิดว่าเฮ้ยเราจะเก็บรักษาไว้ได้ไงนะครับเราก็มาทำแปรรูปเป็นไข่เค็มโดยให้กลุ่มแม่บ้านให้ข้าราชการตำรวจที่ว่างเว้นจากการทํางานเนี่ยมาร่วมกิจกรรมในการทําไข่เค็มก็ศึกษาหาวิธีลองผิดลองถูกนะครับลองสูตรจนได้สูตรที่ลงตัวแล้วนะครับตอนนี้ไข่เค็มเราก็ได้แจกจ่ายให้กับประชาชนหรือครับพี่น้องได้ลองชิมกันดูก็เราก็พยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ส่วนว่าจะพัฒนาไปสู่การที่เราจะไปทําเป็นธุรกิจอะไรเนี่ยยังอีกไกลนะครับยังอีกไกลเบื้องต้นก็คงใช้บริโภคภายในโรงพักก่อนครับ